สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบพาน้องออกไปเที่ยวค่ะไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไปไม่ตั้งแต่กบซื้อมานะทุกคนกบไม่ได้พาน้องออกไปไหนเลยนะเพราะว่าเนื่องด้วยพูดจริงๆซื้อมาก็กลัวเปื้อน อยากได้แต่ซื้อมาก็กลัวเปื้อนนะทุกคนแบบว่ากลัวแบบกลัวแบบเปื้อนกลัวแบบอะไรแบบนี้แต่วันนี้แบบพาน้องออกมาซะหน่อยวันนี้อากาศดีไม่หนาวนะคะอยู่ที่กี่องศา8องศานะทุกคนก็พาน้องออกมาเที่ยวก็เลยแต่งตัวแบบนี้ใส่จีนนะโอ้ยพาน้องออกมาเดินเที่ยวหน่อยตั้งแต่สามีบอกว่าที่รักตั้งแต่ซื้อมาน่ะเธอยังไม่สะพายเลยนะที่รักยังไม่สะพายก็ไม่รู้จะสะพายไปไหนสะพายไปตลาดเหรอสามีบอกว่าสะพายไปไหนก็สะพายไปเถอะซื้อไม้แล้วก็ต้องสะพายมันดูเขาเอาต้นไม้มาลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกบจะให้ดูนะอ๋อนี่คือออกมาจากบ้านเรานี่ทุกคนเขาเอาต้นไม้มาลงมาลงนะทุกคนดูเขานี่ตอนนี้เขากำลังให้น้ำนะ เห็นไหมเขากำลังให้น้ำเป็นออดอกนี่ทุกคนมาดูนี่มาที่ล่างมาดูใกล้ๆนี่มันกำจากที่มันไม่มีมันจะกลับมีชีวิตอีกครั้งนึงนี่ทุกคนมันจะมีชีวิตอีกครั้งนึงดูมันออกมาเต็มเลยเห็นไหมไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมดูดิเต็มเลยอ่ะที่ล่างแพนให้เพื่อนๆดูช้าๆนะโอ้มันออกดอกแล้วที่ล่างนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมที่รักจะเห็นมันออกดอกแล้วเห็นไหมต่อไปความสวยงามมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งความสวยงามของดอกไม้ที่มันเบ่งบานกบกำลังจะหาทางไปเพราะว่าพี่อยากให้รองเท้าเปื้อนที่ดินเปื้อนน้ำเท่ๆใส่ยีนใส่เสื้อยีนวันนี้อากาศไม่หนาวอ่ะสวัสดีเพื่อนๆเลยยังสวัสดีได้ไม่เป็นไรสวัสดีครับพังไม่ลดพังไหมโอเคไปกันจริงวันนี้ก็ไม่มีอะไรทําทุกคนเอาจริงๆคืออาทิตย์นี้น่ะตอนแรกก็จะชวนกันไปกินไก่เกาหลีนะคะทุกคนคือตอนแรกอ่ะว่าจะชวนไปกันไปกินไก่แต่ว่าคิดไปคิดมาไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยพอดีลูกสาวจะมาอย่างที่กบเคยบอกเนาะแต่นางติดเรียนทุกคนคือนางเรียนคาเลจนะคะหรือมหาวิทยาลัยก็คือเหมือนบ้านเราแหละอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้เนาะอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้ก็เหมือนลูกสาวของพี่สาวของคุณน้ำหน้านะคะเจนนิเฟอร์เนาะเจนนิเฟอร์เพิ่งมีลูกคลอดลูกจนเพิ่งจบเนาะคือจะอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้เหมือนบ้านเราแหละอายุเท่าไหร่ก็เรียนทีนี้นางไม่ได้มานางติดเรียนแล้วก็งานนางยุ่งอะไรของนางนั่นแหละทีนี้เรื่องทองอ่ะเรื่องทองที่พวกเราซื้อให้แกน่ะก็เลยส่งไปนะก็เลยส่งไปให้แกก็ส่งเร็วใช่ไหมคุณอำนาจส่งเร็วถึงแล้วเรียบร้อยนางก็นางบอกอุ๊ยพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจ่ายค่าส่งให้อะไรแบบเนี้ยเธออุตส่าห์ซื้อมาฝากอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรก็บอกแค่แหมแค่ไม่กี่บาทเนาะทำให้คนอื่นยังทำได้ทำให้ลูกตัวเองสามีบอกว่าเก็บตังค์กับลูกไหมจะเก็บตังค์กับลูกทำไมแค่ไม่กี่บาทเองโอ้โอเควันนี้ก็เลยจะชวนผมไม่มีอะไรทำจริงๆวันนี้ก็เลยแบบชวนสามีที่รับไปได้นะชวนสามีไปไปเทรดดิ้งโจเนาะเทรดเดอร์โจใช่ไหมกบพูดไม่ค่อยถูกหรอกนางจะชวนกบไปจริงๆแล้วนางจะชวนกบไปซื้อดอกไม้
ช่วงนี้อากาศกำลังดีนางบอกที่เราไปซื้อดอกไม้ต้นไม้ไหมทีนี้กบก็เลยไปเทรดดิ้งโจก็เผื่อได้วายด้วยแล้วก็ไปได้ที่เราเบลหรอลืมคาดเบลนางแบบนางจะไม่ออกเพราะว่าเธอยังไม่คาดเบลลืมแล้วให้นี้เสร็จกบก็เลยบอกงั้นก็ไปนี้เป็นการพูดคุยกันบ้างละกันนะคะทุกคนกบไม่ค่อยได้พูดนั่งพูดคุยกับทุกคนสักเท่าไหร่มีแต่แบบถ่ายอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็พาไปนู่นนี่นั่นก็ทีนี้กบก็ไปเทรดดิ้งโจก็ได้เพราะว่าเผื่อว่าทุกคนกบจะให้ทุกคนดูหน้าบ้านของเราเขาเอาหินมานะทุกคนจ๋านี่แล้วก็ต้นไม้ดูหนูกบไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับหน้าบ้านนะคือเขาเอาหินแบบนี้เอาทรายเขาเรียกหนูกบไม่รู้หรอกมันคืออะไรอ่ะแดงๆเนี่ยหินเหรอที่รักแล้วก็ปลูกต้นไม้อยู่ข้างนอกมันเป็นแบบนี้นี่ค่ะทุกคนเขายังกบไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับตรงนี้นะคงใช้เวลาอยู่นานพอสมควรแหละทุกคนมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะพื้นที่อพาร์ตเมนต์ที่กบเช่าอยู่อย่างที่บอกว่ามันมีหลายโซนมากมันมีหลายโซนเนาะแต่ละโซนมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่มันก็คงจะแบบนานอู้เขาอู้ที่แรกเขาทำเป็นทางเดินเห็นไหมอู้ที่แรกทุกคนก็ทำเป็นทางเดินเห็นไหมทำเป็นทางเดินหรือว่าทำเป็นที่ปลูกต้นไม้ไม่ใช่หรอกทำเป็นทางเดินนะอ้วนเนาะเนาะที่แรกเนาะเก๋ดีชวนคุยไปเรื่อยๆนะทุกคนจ๋าก็ถือว่ากบก็มานั่งพูดคุยกับทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็สามีบอกว่าไปนั่นแหละกบก็ถือโอกาสไปดูวายนะทุกคนไปดูวายแล้วก็อยากกินยำแหนมก็เลยคิดว่าจะไปซื้อยำแหนมไปดูไปเทรดดิ้งโจก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อแหนมแล้วก็ยำแหนมร้านลาวนะคะที่เคยพาทุกคนไปแดดแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นแหละเพราะว่าวันนี้ไม่มีเอาจริงๆวันหยุดสามีอาทิตย์นี้ไม่มีแผนว่าจะทำอะไรขี้เกียจอ่ะไม่รู้เป็นอะไรสามีบอกที่รักเธออย่าขี้เกียจสิวันหยุดเธอสามีน่ะเป็นคนที่แบบไปออกไปไหมออกไปข้างนอกไหมกบเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะกบเป็นคนที่จะบอกว่ามีโรคส่วนตัวสูงก็ใช่นะทุกคนกบไม่ค่อยคบคนนะกบแบบกบเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนจ๋าเมื่อก่อนกบเป็นคนชอบแบบมีเพื่อนเยอะๆชอบการสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้พออายุมากขึ้นไม่ใช่พออายุมากขึ้นหรอกกบยอมรับเลยตั้งแต่กบมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยกบกลายเป็นคนที่ไม่ชอบอยากมีเพื่อนไหมหรอบอกไม่ถูกอ่ะคือเรากบอยู่แบบนี้กบมีความสุขเอาอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ได้นีดหรือไม่ต้องการไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันจะอยากจะมีเพื่อนนะฉันอยากจะไปข้างนอกกับเพื่อนจริงๆกบก็เคยมีเพื่อนนะไม่ใช่ไม่เคยมีเพื่อนที่อยู่ที่ลาสเวกัสเนี่ยเนื่องด้วยปัญหามันคือมีเพื่อนมันก็มีปัญหาตามมาคือไม่มีใครสำเร็จรูปหรือไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรือดีอะไรแบบเนี้ยคือเราอาจจะคาดหวังกบอ่ะเป็นคนที่พอมีเพื่อนอ่ะกบอ่ะเป็นคนที่ถ้าใครรู้จักกบอ่ะเป็นคนที่ตรงนะตรงในที่นี้หมายความว่าหัวสมองกับคำพูดกับหัวใจน่ะมันไปทางเดียวกันเอางี้ดีกว่าหัวใจกบเป็นคนที่หัวสมองหัวใจคำพูดไปในทางเดียวกันจะไม่มีหน้าไม่มีหลังอะไรแบบนี้ทีนี้พวกกบได้สัมผัสกับเพื่อนนะที่อาจจะเป็นเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเวลากบคบใครนะกบแบบให้ใจแบบ 100% อะไรแบบกบจะกบเป็นกบไม่รู้สิแบบเป็นคนนิสัยแบบนี้คือพอคบแล้วถ้าคำว่าพูดว่าคบก็คือคบแล้วให้ไปเลย100เต็ม100อะไรแบบแต่แบบคือแบบสิ่งที่มันได้มากบอ่ะกบรู้สึกว่าไม่ค่อยกบอาจจะเป็นแบบไม่ได้คาดหวังแต่คิดว่าถ้าเราดีกับใครจะต้องดีกับเราแต่กฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติก็คือมันไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปหมายความว่าไม่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะกบหมายความว่าใช่คุณมันถูกแล้วมันดีแล้วที่
ที่คุณดีกับเขาคุณอะไรแบบเนี้ยคือดีกับเขาแต่ว่าบางคนมันอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนที่เราให้ไปอะไรแบบเนี้ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรไม่มีเพื่อนเราก็มีความสุขเพราะว่าคุณอำนาจนะเป็นได้ทุกอย่างสำหรับกบเลยนะคือคุณอำนาจเนี่ยสามีของกบเองเนี่ยคือนางเป็นทั้งเพื่อนบางครั้งก็เป็นลูกได้ด้วยบางครั้งก็โอ้โหงองแงเลือกเกินใช่ไหมคุณอำนาจ เป็นคุณอำนาจอ่ะเป็นทุกอย่างให้กบเลยกบก็เลยไม่มีความรู้สึกว่ากบจะต้องการใครมาอยู่ในชีวิตของกบตอนนี้นะความหมายก็คือกบเป็นคนชอบดื่มทุกคนอาจจะเห็นคำว่าชอบดื่มกบขอจำกัดความคำว่าชอบดื่มชอบดื่มไม่ใช่ว่าดื่มแล้วเมาหัวลาน้ำหรืออะไรแบบชอบดื่มดื่มในคำว่าดื่มก็คือดื่มได้ไม่ใช่พอถึงขนาดที่พอก็คือพออะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าดื่มหัวลาน้ำไม่ใช่แล้วคุณอำนาจก็คือจะเป็นประเภทที่โอเคไม่เคยขาดเมียชอบดื่มหรอก็ดื่มก็ซื้อให้ดื่มไปเลยที่รักไปไหนก็ไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดื่มหรือว่าเขาจะไม่ชอบดื่มนางก็ไปกับกบได้ทุกที่นางไปกับกบได้ทุกที่ช้อปปิ้งหรอได้คือนางจะที่รักเธอช้อปปิ้งหรอเธอดูไปดูเสื้อผ้าไปฉันอยู่ข้างๆเธอไม่ได้แบบว่ารีบเราหรือว่าอะไรเร่งเราอะไรแบบนางไม่อยากช้อปปิ้งช้อปไปที่รักอยากไปไหนพาไปคือที่กบกำลังจะพูดบอกว่าทำไมกบไม่มีเพื่อนกบเคยมีเพื่อนไม่ใช่กบไม่มีแต่กบไม่ประสบความสำเร็จในการมีเพื่อนเพราะว่าสิ่งที่กบได้รับและตอบแทนมามันไม่ใช่สิ่งที่กบควรจะได้เอาอย่างนี้ดีกว่าคือสิ่งที่กบให้ไปแล้วสิ่งที่กบได้รับมันไม่ใช่สิ่งที่กบควรจะได้นะทุกคนกบก็เลยบายอะไรแบบเนี้ยแล้วนางก็มาตามกบถึงห้องเลยนะหมายความว่าเธอหายไปไหนทำไมแบบนี้กบก็ตกใจอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็มาเจอแบบแต่ว่ากบก็คือกบอาจจะเป็นคนที่ไม่ทะเลาะกับใครนะเวลากบไม่อยากไม่ทะเลาะนะแต่เพียงแต่กบจะเป็นคนที่ชอบออกมาเลยหมายความว่ายังไงเดินออกมาเลยก็คือเราเว้นระยะห่างเราจะไม่เหมือนเดิมคุยไม่เหมือนเดิมเว้นระยะห่างอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นแหละทำไมอยู่มาพูดเรื่องนี้ก็คืออยากพูด ไม่มีอะไรหรอกพอดีมันช่วงระยะเวลาช่วงนี้มันมีอะไรเรื่องราวในหัวใจหรือว่าเรื่องราวในสมองมันก็เลยแบบนะก็เลยแบบมาพูดคือจะพาทุกคนออกก็ตอนแรกว่าจะพาทุกคนออกไปช้อปปิ้งก็ถือว่าโอเคละมาฟังกบพูดกันแล้วกันแล้วก็โอเคกบพูดมาเยอะแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังเรื่องไร้สาระนะคะรับฟังเรื่องไร้สาระของกบนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กบเสมอนะทุกคนกบก็มีทั้งสาระไม่มีสาระบ้างแล้วก็มีสาระบ้างมาในคลิปวิดีโอนะคะก็โอเคค่ะกบไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะให้กำลังใจกบทุกวันทุกคลิปนะคะที่กบได้ลงไปเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเฮงๆปังๆรวยๆนะคะคบเพื่อนก็ขอให้เพื่อนได้เจอเพื่อนที่ดีเจอเพื่อนที่ดีกับเราอะไรแบบนี้นะคะทุกคนโอเคกบไปแล้วนะคะบ๊ายบายคุณน้ำหน้าบ๊ายบายหน่อย บายค่ะ